สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โทรนาพินเนอร์เคิลนะครับตรงนี้นะครับเป็นทะเลทรายในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเมื่อคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้ที่เราพาไปเดธวัลลีย์นะครับตรงนี้จะอยู่ก่อนทางเข้าเดธวัลลีย์ในฝั่งแคลิฟอร์เนียนะครับเราเลยพาขับเข้าไปดูข้างในนั้นกว่าจะถึงจุดที่เขาถ่ายรูปกันต้องเข้าไปไกลปะก็นิดนึงนะครับประมาณ5ไมล์นะเข้าไป5ไมล์แต่ว่าใช้เวลาประมาณ20นาทีเพราะว่าเราไม่สามารถขับรถเร็วได้เนาะทางก็จะเป็นออฟโรดอย่างเงี้ยมันต้องขับช้าๆไงคือเราไม่สามารถขับเร็วได้มันก็เลยต้องใช้เวลานานหน่อยปกตินี่5ไมล์ถ้าวิ่งถนนปกติแป๊บเดียวก็ถึงละจะมองไปมันก็ค่อนข้างไกลอยู่นะนู่นที่กว้างๆกลางทะเลทรายผมเชื่อว่าหลายคนอ่ะไม่ค่อยรู้จักสถานที่ตรงนี้หรอกเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นพวกคนขับรถออฟโรดสายออฟโรดสายคาร์แคมเปอร์เขาจะขับเข้าไปตั้งแคมป์ข้างในกันสถานที่ตรงเนี้ยมันเป็นแลนด์มาร์คถ่ายทำหนังดังหลายๆเรื่องนะครับเช่น Star TrekPlanet of the Apes หรือว่าจะเป็น MV ของ Lady Gaga แต่ผมจำชื่อเพลงไม่ได้แล้วก็หนังอีกหลายๆเรื่องนะครับคือสถานที่ตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่า Trona Pinnacle อยู่ตรงเมือง Trona นะครับทางเข้าไปนี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยคดเคี้ยวเป็นเลื่อยเป็นทางวิบากส่วนที่เขาเรียกว่า Pinnacle Pinnacle ก็คือเป็นยอดแหลมขึ้นมานะครับมันมีเขาเรียกว่าหินทูฟาหินที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินตั้งแต่สมัยยุคดึกดำบรรพ์แล้วอ่ะคือบริเวณแอเรียเนี่ยมันจะเหมือนอยู่นอกโลกเลยอ่ะถ้าพูดเว่อร์ๆหน่อยก็คือเหมือนอยู่ดาวอังคารเลยพื้นที่ตรงเนี้ยเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนหรืออาจจะเคยเห็นผ่านตาจากหนังหรือจาก MV นะครับป้าเดี๋ยวผมจะพาขับเข้าไปดูกันนะครับไปขนพวกขนของขนไอพวกเขาเรียกว่ารถไฟขนไม่ใช่รถไฟขนสินค้านะมันเป็นโรงงานเกลือนะตรงนั้นที่เราเคยขับผ่านเมื่อตอนที่เราไปเดธวัลลีย์อ่ะมันจะมีโรงงานเกลืออันนี้เป็นพวกรถไฟขนเกลือขนของอะไรของเขานั่นแหละอันนู้นใช่ไหมไกลๆนู้นนะที่เป็นหินแบบแหลมๆขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าพินนาโคลตอนนี้ทางถนนเป็นหินกรวดนะครับข้างๆนี่เป็นสีขาวเลยน่าจะเป็นเกลือนะเป็นดินเกลือเพราะว่าแถวนี้มันอยู่พื้นที่ต่ำไงดินมันมีความเค็มสูงเป็นเกลือนะเหมือนตอนที่เรามาเดธวัลลีย์นั่นแหละตรงนี้เป็นเกลือหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเกลืออยู่เมืองเซียวัลลีย์ตรงนั้นตอนนี้ผมขับไปแค่10ไมล์ต่อชั่วโมงหรือว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองนะครับทางคุกขาอยู่นะขับเร็วมากไม่ได้นะอย่างเงี้ยเดี๋ยวช่วงล่างเสียก็ค่อยๆขับแล้วมันสะเทือนเยอะด้วยมันจะเป็นทางดินทางกรวดรู้สึกว่ามันจะเคยเป็นถนนนะน่าจะแบบถนนนานมากแล้วล่ะแล้วถนนมันเสียแล้วเขาก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยให้ทางเป็นออฟโรดปกติตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าคนไทยเราอ่ะไม่ค่อยรู้จักหรอกเพราะว่ามันมาค่อนข้างยากอยู่นะคือถ้ารู้จักอ่ะมันต้องเป็นพวกสายออฟโรดเลยคือรถเรามันก็ไม่ได้ออฟโรดอะไรมากหรอกมันก็แค่พอมาได้อ่ะทางเข้าอ่ะมันไม่ได้มายากไงแต่ว่ามันก็เข้าไปไกลอยู่นะเข้าไปลึกพอสมควรผมติดตามดูพวกฝรั่งขับออฟโรดพวกแคมเปอร์ไงที่เขาขับรถเข้าไปแคมปิ้งตามที่ต่างๆเงี้ยผมก็เลยดูว่าเฮ้ยตรงนี้มันสวยว่ะอะไรอย่างงี้ยังไม่เห็นรถตามมาหรือว่ารถสวนออกมาเลยฮะตอนนี้มันเกือบบ่ายสองแล้วหรือว่ามันเป็นเพราะว่ายังกลางวันอยู่มั้งยังไม่มีคนเพราะปกติที่ผมดูในวิดีโอใน YouTube เนี่ยก็มีหลายคนนะที่เข้ามาแคมป์กันตอนนี้มันก็จะเริ่มใกล้หน้าร้อนแล้วแหละมันอาจจะยังร้อนไปมั้งเดี๋ยวต้องรอเย็นๆกว่านี้หน่อยถ้าเย็นๆอาจจะมีคนเข้ามามากกว่านี้เพราะว่าข้างในมันก็จะคล้ายอลาบามาฮิลที่เราเคยพาไปอ่ะที่เราไปนอนในรถอ่ะมันจะมีจุดให้แคมปิ้งก่อไฟอะไรอยู่อาจจะมีคนไปแคมปิ้งอยู่ข้างในแล้วก็ได้หรือไม่เขาอาจจะเข้ามาตอนเย็นๆกันนี่
จอรถออกมาแล้วดีที่ยังมีเพื่อนข้างในก็น่าจะมีคนอีกมั้งนี่อะไรโอ้นี่รถเก่งนี่ไงโอ้รถเก่งยังเข้ามาได้เนี่ยฝรั่งลุงฝรั่งลุงฝรั่งโบกมือทักทายก็นี่แหละฝรั่งก็ชอบโบกมือทักทายกันอย่างเงี้ยรถเก่งเข้ามาได้ก็แสดงว่าทางมันก็ไม่ออฟโรดมากคือมันแค่แบบขรุขระเป็นหินเป็นกรวดอย่างเงี้ยก็คือรถเก๋งสามารถเข้ามาได้ไงมันไม่มีทางแบบหลุมลึกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูในเน็ตอยู่เนาะก่อนมามันก็เขียนว่า easy trail ก็แสดงว่าง่ายๆไม่ยากก็สลับมาแคมปิ้งไงแคมปิ้งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรีโมทแอเรียอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากมาแคมปิ้งไกลๆคนไกลๆความเจริญอย่างเงี้ยแบบไม่มีสัญญาณเนี่ยดูไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรเลยตรงนี้ทางเริ่มยากแล้วหินก้อนใหญ่ขรุขระขึ้นด้วยนี้ต้องค่อยๆไปเลยหินก้อนใหญ่มากตรงนี้แล้วก็ขึ้นเดินด้วยต้องค่อยๆไต่ขึ้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะขับลงเนินเข้าไปนะครับเป็นเนินหินกรวดคือมันมีหลายทางเนี่ยอ้อมไปตรงนั้นได้เลยนู่นมองไกลๆก็มีรถมาแคมป์นะค่อยลงตรงนี้ลงไม่เท่าไหร่อ่ะขึ้นน่าจะยากอยู่แต่ก็เคยเห็นรถเก่งเขาเข้ามาได้นะแต่ก็ต้องใช้ความสามารถนิดนึงเพราะว่าทางก็ลื่นต้องถ้าเป็นรถ all wheel drive หรือว่า four wheel drive นี่ขึ้นง่ายสบายอยู่ใกล้แล้วครับเรามาถึงโทรนาพินาเคิลแล้วนะครับข้างในนี้มันก็จะมีจุดให้แคมปิ้งหลายที่เลยเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทางขับรถไปตอนนี้ลมแรงมากเลยนะครับที่โทรนานี่บรรยากาศทะเลทรายแล้วก็หินหินอย่างนี้เป็นแลนด์มาร์คแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยเป็นหินจากเป็นหินทูฟาที่ขึ้นจากธรรมชาตินะนี้เดี๋ยวจะไปหาที่จอดแล้วก็กางเต็นท์ทำไอ้นี่กันกางออนนิ่งแล้วก็หาทำกับข้าวกินกันแถวนี้มาเดี๋ยวขับรถไปหาที่ก่อนนี่นะเขาก็มีรถจี๊ปมานะมาแคมปิ้งดูดิมีแต่พวกรถออฟโรดทั้งนั้นเลยนี่ตอนนั้นเขากางออนนิ่งแล้วเห็นไหมตรงนั้นเอารถบังลมไว้มาไกลสองคันจะลองขับเดี๋ยวเราจะลองขับขึ้นไปข้างบนนั้นกันมีอะไรบ้างมีทางวนขึ้นไปข้างบนมันก็มีหลายอันนะอยู่ในนี้คือมีหลายทางอ่ะตรงไหนที่มันยากๆแล้วคงไม่ไปหรอกเนี่ยอย่างขึ้นเนินอย่างนั้นเดินเอามีหลายจุดเลยในนี้ก็คือเหมือนขับวนรอบในเนี้ยเนาะมีทางให้วนรอบเลยแล้วก็มีจุดเอาไว้กางเต็นท์หลายจุด
ที่ขับรถกลับเพราะว่าเห็นป้ายเขาเขียนว่า restore area ก็คือเหมือนเป็นพื้นที่ที่ต้องการความฟื้นฟูนะเขาไม่ให้ขับรถหรือให้เดินเข้าไปเขาบอกว่าให้อยู่แค่บริเวณเนี้ยห้ามเกินตรงนั้นไปเพราะว่าอาจจะแบบว่าให้ธรรมชาติมันฟื้นฟูกลับคืนมาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าธรรมชาติตรงไหนที่เขาต้องการให้มันฟื้นฟูแต่ว่าเราทำตามกฎป้ายเขาเราไม่ขับเข้าไปดีกว่าแล้วก็มาหาแคมปิ้งรอบนอกนี่เอาแต่ก็คือจริงๆเราไม่ได้แคมปิ้งข้างในนี้หรอกนะเรากะว่าจะไปนอนที่ LA เนาะก็จากที่นี่ขับรถไปที่ LA ประมาณ3ชั่วโมงนะครับเราจะไปนอนที่ LA กันเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะไปหากินอะไรอร่อยๆใน LA ดีกว่าตอนนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูแลนด์มาร์คหรือว่าสถานที่ที่มันแบบแปลกตานะเราก็จะพาทุกคนมาขับรถเล่นรอบๆนี้ก่อนดูว่ามันมีอะไรสำรวจพื้นที่มีแต่ภูเขาหินภูเขาดินเลยเหมือนที่เราไปเดธวัลเลย์ก็จากที่นี่ไปเดธวัลเลย์นะก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงตอนนั้นที่เรามาเดธวัลเลย์เราก็ขับผ่านตรงนี้แหละแต่ว่าเราไม่ได้ขับเข้ามาลึกขนาดนี้เราแค่ผ่านทางเข้ามันมาแล้วก็ไปเดธวัลเลย์เลยแต่ว่าคราวที่แล้วพลาดเพราะว่าลมมันแรงมากๆก็เลยต้องยกเลิกแล้วค่อยมาใหม่อีกรอบนี่ขนาดมาใหม่ลมมันก็ยังแรงนะจากที่เช็คดูแล้วนะเขาว่าที่เนี่ยลมมันแรงตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นทะเลทรายไงทะเลทรายลมมันจะพัดตลอดแต่วันนี้ก็ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ดีกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วลมแรงเกินอันนั้นเข้ามาถ่ายไม่ได้เพราะว่าต้องการเก็บภาพบรรยากาศโดรนไงลมแรงมากบินโดรนไม่ได้วันนี้ก็พอได้อยู่พอบินได้แต่ก็อาจจะแบบไม่สมูทหน่อยนะเพราะว่าลมมันแรงอยู่แต่ถ้าไม่มีลมเลยนี่โหบินโดรนสมูทมากจะเห็นแท่งๆเงี้ยฟิลมันอยู่ดาวอังคารอะไม่เคยไปเหมือนกันนะดาวอังคารนี่ตัวนี้ก็มีคนก่อแคมป์ไฟอยู่นะอันนี้มีรอยที่เขาก่อไว้เมื่อกี้ลมแรงมากเลยนะครับลองกางเต็นท์กางร่มแล้วมันทำไม่ได้ลมมันพัดแรงเกินแล้วก็เตาไฟจุดแก๊สก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าลมมันพัดสงสัยต้องหาที่บังลมแล้วแหละเพราะว่ามันจุดแก๊สไม่ได้ไงลมมันพัดแรงเกินกะว่าจะทำกับข้าวกินซะหน่อยตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะบินโดรนให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศชมวิวรอบๆนี้กันนะครับระหว่างบินโดรนอยู่ก็นั่งกินผลไม้กินส้มไปก่อนเนาะทำกับข้าวกินข้างนอกไม่ได้เพราะว่าลมแรงนั่งบินโดรนรอในรถนี่แหละไม่ร้อนสดชื่นอ่ะกินส้มหวานหวานเย็นเย็นหวานThank you.
วันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าลมมันแรงเราก็เลยทำอะไรได้ไม่เต็มที่บินโดรนก็เอาที่พอไหวนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำกับข้าวปิกนิกกันที่นี่เลยถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อาจจะมาแก้ตัวใหม่ก็ได้นะครับตอนที่ลมไม่แรงเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ LA กันขับไปอีกประมาณ3ชั่วโมงโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายนะคะรถบ้านเพิ่งเข้ามาสงสัยจะมาแคมป์คืนนี้โหมีรถไฟวิ่งด้วยเนี่ยตอนแรกนึกว่ามันไม่มีรถไฟแล้วอ๋อแต่ว่าเขายังทำไอ้นี่อยู่ไงคือรถไฟตรงนี้ยังใช้งานอยู่นะยังขนของขนอะไรอยู่เหมือนพวกรถไฟขนแร่ขนอะไรอย่างเงี้ยนี่ตรงนี้เราจะขึ้นเดินกันตรงนี้นะครับมี2เนินเนินที่แล้วชันกว่านี้อันนี้เนินนี้ยังไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะ